กลับเข้าสู่รายการอาจารย์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้ววันนี้5ท่านผู้โชคดีจะได้รับแก้วมหามงคลจากอาจารย์ไปแต่ยังไงก็ตามนะได้รับไปแล้วนะก็นำไปบูชาสักการะขอพรท่านนะด้วยความมั่นใจแต่อย่าลืมคิดดีทำดีวัตถุมงคลดีตามคนดีค่ะครับนะคิดดีทำดีปฏิบัติดีแบบนี้ด้วยนะคะมา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่คุณเพ็ญนภาหนูจะมีเงินไหมคะอาจารย์ไม่มีครับรถไหมเพ็ญนภาเนี่ยในจังหวะจะคนของคุณเนี่ยกำลังจะคิดทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายไม่ได้ทำเลยในสภาวะการที่ไม่ขยับเยื่อนเตือนตัวเองว่าอยู่ณตรงนี้นะฮะจะต่อยอดก็ยากฉะนั้นมีเงินจะคล่องตัวนะสภาพความคล่องมีเดือนกุมภามีนาแต่ว่าเรื่องรถลาขอเป็นช่วงปลายพฤษภาได้แน่ครับคุณเพ็ญนภากับเลเซนนี้รับคุณเพ็ญครับทุกท่านที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวเองก็ตาม SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณลำพึงค่ะหนูท้อจังค่ะทำอะไรก็ไม่ขึ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมควรทำอย่างไรดีคำว่าท้อมีไว้ดมให้ชื่นใจสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงและจากจรเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าในสภาวะคุณกำลังจะดิ้นน่ะสุดท้ายมันจะดิ้นไปดิ้นมาก็ผูกมัดตัวเองแล้วที่สำคัญถ้าเราจะดิ้นอีกครั้งหนึ่งผมแนะนำเลยว่าคุณลำพึงเนี่ยเก็บหอมรอมริบไว้สำหรับความท้อใจอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้าทำอะไรไม่ขึ้นเหตุเพราะว่าเราตั้งใจคาดหวังคาดการมากเกินไปอย่าวิ่งก้าวกระโดดให้ก้าวทีละก้าวและก้าวอันหน้าเนี่ยจะสำเร็จละเพียงแต่ว่าเราอย่าท้อนะฮะถ้าท้อแล้วเนี่ยศรัทธามันมีแต่ความกล้าแกร่งในจิตใจมันไม่เอาด้วยก็แย่ครับยิ่งดิ้นยิ่งจมฉะนั้นแล้วนั่งสมาธิกรรมฐานแผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆนะฮะสิ่งต่างก็จะทำให้คุณรำพึงคนเดียวไม่ได้รำพึงลำพันคนเดียวไม่ได้สุดท้ายมันจะได้มีความหวังกับตัวเองชื่อมันเหนื่อยนะฮะลำพึงนะแล้วคนวันพุธเนี่ยโอ้โหนะฮะหาเช้ากินค่ำเลยจริงๆนะไม่ถึงขนาดนั้นเราจากคุณเองเนี่ยเหมือนหาเช้ากินหลายค่ำกินหลายคนนะครับเหนื่อยไม่เหลือแต่ว่าเชื่อเลยครับว่าวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานมอบนะฮะครับนาแก้วมหามงคลมอบให้เลยนะครับท่านแรกเลยเป็นกำลังใจให้แบบนี้สำหรับคุณลำพึงนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณท่านที่สองนะคุณดำรงมอบให้ท่านที่สองด้วยครับสองท่านแล้วนะคะการเงินการงานหนี้สินโชคลาภสุขภาพเลขบัตร452หนี้สินกำลังคุยณวันนี้นะแต่ข้ามอีก2เดือนกำลังจะทุเลาบางนะธันวานะเป็นต้นไปกำลังจะชะลอเรื่องหนี้โชคลาภมาปะปายแต่สุดท้ายคุณก็สำเร็จด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองและคำพูดคุณมักจะหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนะและที่สำคัญถ้าคุณนะฮะจะจับอะไรสักอย่างสักสิ่งเนี่ยขอเลยฮะว่าอย่าไปร่วมหอลงทุนกับใครร่วมพูดลงทุนกับใครเพราะว่ามีแต่เสียกับเสียรายได้คุณมาทางเดียวฉะนั้นหาเติมเต็มซะอะไรที่เป็นเม็ดเงินที่เกิดขึ้นเรื่องของแพ็กเกจจิ้นในดีนะครับแพ็กเกจจิ้นที่ไปเป็นแล้วสิ่งของค่ะไหนเราดีก็มีสาหร่ายด้วยสาหร่ายน้องม้วยนะสาหร่ายน้องทรายนี่ก็อร่อยอย่างเงี้ยนะฮะประเภทอาหารการกินแพ็กไว้ต่างเนี่ยเอาไปดูแลเอาไปต่อเติมการเงินที่มีไม่งั้นชะลอตัวดำรงไรเซ็นมอบให้เลยครับคุณดำรงครับเป็นผู้โชคดีด้วยใช่แล้วเป็นไรเซ็นเตโยต้าที่จะมอบให้นะครับอีกแบบอีกลักษณะนึงเลยไรเซ็นสวยนะถ้ารวยตอนใช้ลองใช้ดูแต่อย่าลืมคิดดีทำดีปฏิบัติดีมีชัยไปปากครึ่งครับท่านผู้ชมครับท่าน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปิยวรรณค่ะเลขบัตร171ขอลายเซ็น171ก็จะเป็นแปลงเรื่องที่ทางนะฮะแล้วก็ถ้าคุณปิยวรรณเนี่ยจะจับอะไรสักอย่างสักสิ่งเนี่ยช่วงนี้นิ่งขึ้นเย็นขึ้นนามสกุลสวยนะแต่ว่าเวลาเซ็นให้สั้นๆนะหมายถึงว่าตัวส่วนที่เป็นนามสกุลใช้ตัวหรือให้นามสกุลไปด้วยนะครับคุณต้องใช้ด้วยนะครับนี่ฮะปิยวรรณนะเศรษฐอภิวัฒน์นะครับนั่นบนคือชื่อแล้วก็ตามด้วยนามแล้วมั่วเห็นไหมเวลาเขาใช้ตัวอักษรเนี่ยเขาไปสมุดวัตติต่อเต่าตะลีมาประวัตินะค่ะนะฮะแต่ว่าไอเนี้ยตัวเสริมตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นนะฮะนามสกุลที่ค่อนข้างได้จากผู้รู้ชี้แนะมาที่ดีฉะนั้นมอบให้นะชื่อเด่นลายเซ็นดีนามสกุลสวยรวยรวยรวยนี่นะครับมานั่นครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณบุญอนันต์เลขทะเบียนรถ1237การงานจะมีโอกาสก้าวหน้าบ้างไหมคะครับถ้าพูดถึงเดือนนี้นะครับไม่เท่าไหร่แล้วก็ธันวาก็ยังเฉยๆแต่ว่าที่มีลุ้นคือมีนาวันที่3ที่4ไปแล้วบุญนันท์นะจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นบุญนันท์จะเก็บเกี่ยวอะไรก็ได้เป็นเม็ดผลนะฮะงอกเงยนะคุณบุญนันท์นะครับกลับไปเซ็นนี้เลยครับบุญนันท์ทุกท่านส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะสำหรับแก้วมหามงคลอาจารย์มอบให้แล้ว2ท่านยังเหลืออีก3ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะคุณปวีณาอยากรู้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะดีขึ้นหรือเปล่าที่ดินจะขายได้เมื่อไหร่ปวีณาใช่ไหมที่ดินจะขายได้เมื่อไหร่ในตอนนี้นะฮะการเจรจาเริ่มจะมีแล้วหลังจากได้คุยกันแล้ว
แต่ตัวเม็ดเงินนะฮะอาจจะไม่พอเพียงสำหรับคนที่ซื้อเขาอาจจะต้องรอคอยสักนิดนึงนั้นติดมัดจำติดปากถุงไว้ก่อนนะฮะมีโอกาสนะประมาณนั้นเลยเนี่ยรอบปีนี้ขายได้แน่ครับคุณปวีณาเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุรกิจครับทะเบียนรถคัน1400ถนัดมือซ้ายขอลายเซ็นด้วยครับถนัดให้2มือพร้อมๆกันเลยฮะเซ็นทั้งซ้ายเซ็นทั้งขวามอบให้เลยนะครับสุรกิจเอาเลยลายเซ็นก่อนสุรกิจนะฮะจากถามมาว่าทะเบียนรถก่อนนะฮะลายเซ็นนี้กำลังเขียนให้อยู่ลายเซ็นนี้นะครับทะเบียนรถกง1400กำลังจะได้เพื่อนคุณกำลังจะเล็งคุณกำลังมองหายุทธยานพาหนะเพิ่มเติมฉะนั้นรอสักนิดหนึ่งรอให้ผ่านพ้นเมษาไปก่อนนะฮะจะมีความคล่องตัวเหมือนเราเองเนี่ยเราใช้รถคันนี้คู่ใจแล้วก็1400หาทรัพย์เก่งการงานก็คล่องตัวฉะนั้นได้ข่าวดีเรื่องการงานนะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่ดี1400ครับไรเซนเด่นรถสวยรวยทรัพย์แน่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมุกรวีครับทำธุรกิจอะไรถึงจะดีคะธุรกิจด้านส่งออกไปได้สวยนะครับมุกกวีมุกระวีไหมน้องมวยน่าจะมุกระวีมุกระวีนะครับมุกระวีไรเซนนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงชะยาชิรุนดวงชะตาค่ะบอกเป็นทุกข์ใจกับเขามากสงสารนี่น่าจะเป็นผู้ปกครองส่งมานะครับโอ้แต่เด็กหญิงก็คงไม่มีแฟนหรอกนะครับแฟนคลับอาจจะเยอะน้องคนนี้นะฮะเป็นมุมที่ป่วยเจ็บนะเป็นบุญที่ขอไปเป็นช่วงที่เขาเองเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนบ่อยและที่สำคัญถ้าใครอยู่ใกล้นะคุณพ่อคุณแม่ก็ดีให้กำลังใจเขาสิครับลูกจะเป็นใหญ่ก็แล้วแต่คุณแม่จะซึมเศร้าเหงาหงอยนะครับเราให้กำลังใจด้วยเขาเนี่ยเข้าสังคมมากขึ้นหรือมีโอกาสก็ทำบุญสร้างกุศลก็ว่าทำบุญหนุนชะตาได้แต่นั้นทำบุญแหละทำบุญเรื่องของน้ำปานะนะฮะทำบุญเรื่องของธูปเทียนบูชาพระนะฮะในโบสถ์ในวิหารใกล้ๆบ้านมีอยู่พาน้องชยาเชื้อรุ่นนะครับไปทำบุญสร้างกุศลจริงๆแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นนามก็ดีแต่ว่าชื่อเนี้ยมันดีในระดับพอสมควรแล้วแหละฮะประมาณถ้าให้ผมตีประมาณก็คือมีทั้งดินทั้งน้ำแล้วก็เกื้อกูลเรื่องของพ่อแม่บิดามารดาแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของการป่วยเจ็บมีในชื่อนี้ต้องดูเป็นพิเศษนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็เอาเรื่องของบุญสร้างกุศลหนุนดวงมาดีที่สุดนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณรณกฤตนะคะจะออกรถใหม่วันไหนดีคะรณกฤตนะครับนะฮะเลิกยามงามมงคลนะครับวันดีที่สุดนะเอาวันก่อนแล้วกันนะฮะวันอีกวันดีนะฮะถ้ารอบปีนี้นะครับรอบปีนี้เป็นวันอังคารข้างขึ้นแต่ผมก็ดูจังหวะจากคนว่าคุณเองก็เล็งๆอยู่แต่ถ้าหลังเดือนเกิดนะครับแต่ถ้าหลังเดือนเกิดเนี่ยช่วงเป็นวันพฤหัสฉะนั้น1มกราคมเป็นต้นไปวันพฤหัสข้างขึ้นนะครับก็18ค่ำ15ค่ำนะฮะขออภัยนะคือข้างขึ้นได้หมดไม่จำเป็นตั้ง8ค่ำ15ค่ำนะแต่หลักๆเนี่ยให้ดูข้างพระจันทร์เต็มดวงไว้นะครับข้างขึ้นเมื่อไหร่นะอย่าเป็นข้างแรมประจันครึ่งเที่ยวไม่ได้ขึ้นดวงไม่ได้อย่างง่ายๆนะฮะเอาปีนี้ก็วันอังคารวันอังคารปีหน้าก็พฤหัสนะครับ SMS ต่อมาค่ะก็ปีหน้าเบื่อไม่ทันไงหลังมันเกิดก็ได้ก่อนถึงเกิดก็ได้นะ1มกราคมเป็นต้นไปนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสกลค่ะทะเบียนรถ6915งานกับเงินเป็นอย่างไรงานของคุณสกลเนี่ยงานการเป็นช่วงขาลงครับนะมีปัญหามีข้อขัดแย้งแต่ผ่านได้ดีผ่านได้ดีไงก็คือพูดง่ายอดกั้นอดทนนะฮะอย่าไปสนใจคนรอบข้างแต่การเงินของคุณเนี่ยเป็นการจัดสรรปันส่วนที่ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทีเท่าไหร่อาจจะเป็นปัจจัยที่คุณเหมือนว่าจะได้จะฝันแล้วก็จัดกระบวนการมันสุดท้ายแล้วมีแต่เจ็บกับเจ็บนั้นต้องระวังนะสกุลนะครับกับลายเซ็นนี้อะไรครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นกับแก้วมหามงคลนะคะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้เพราะว่ายังเหลืออีก3ท่านผู้โชคดี SMS ต่อมาค่ะคุณประภาริดาค่ะทะเบียนรถนะคะ443จะมีโชคลาภไหมคะน้องกุมารยังอยู่ดีหรือเปล่าโทรถามก่อนนะครับมีโชคลาภครับนะสภาวะคุณเสี่ยงดวงได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินกับโชคลาภมารักคนกันบ่อยๆฉะนั้นมีโชคลาภบ่อยๆฉะนั้นน้องกุมารเนี่ยเวลาสักการะขอพรก็คือพูดง่ายๆว่าเราเชื่อเรื่องเทพนะฮะการเชื่อเรื่องเทพเทวาไม่ผิดเพี้ยนหรอกนะฮะแต่เพียงว่าเราสวดมนต์เจริญสมาธิก่อนแผ่กุศลให้น้องมากๆนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของดูแลน้องเลยเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกด้วยการให้บุญได้กุศลเพราะว่าเทพเทวดาเวลาเป็นลูกกุมารเทพเนี่ยเขาต้องการได้บุญได้บารมีฉะนั้นแม่ทำคนเดียวไม่ได้เทพเขาก็รอคอยอยู่การสวดมนต์ดังๆเจริญสมาธิมากน้องได้รับโดยตรงคุณพระวาวิประภาริดาประภาริดาใช่ไหมประภาริดาค่ะควรจะทำอย่างที่ผมบอกเลยครับแล้วน้องก็จะได้นะอยู่ตลอดไปแล้วนะแต่เพียงเงียบเงียบไปแค่นั้นเองทำไมเอ๊ะคุณแม่พ่อไม่ได้โชคลาภจากน้องกุมารเลยเพราะว่าเราห่างว่างเว้นต่อการสร้างกุศลผลบุญนั่นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอริสาค่ะจะทำงานหรือว่าเรียนต่อดีมีกรรมอะไรไหมคะเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับดีที่สุดนะครับอริสาแล้วส่วนที่คุณเรียนเนี่ยเหมือนว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะไม่ใช่แค่ใบเดียวอาจจะมีหลายขนาดหลายแสดงคุณเก่งนะคุณเก่งได้สองแบบสองทางเลยนั้นทำงานด้วยเรียนไปด้วยดีที่สุดครับขอลายเซ็นทั้งชื่อทั้งนามสกุลภาษาอังกฤษด้วยได้เลยครับอริสาตัวเอตัวเอค่ะครับแต่คุณผู้ชมเองนะคะที่ได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์หรือเป็นผู้โชคดีเนี่ยอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะเผื่อมาหลายคนคิดถึงลายเซ็นภาษาอังกฤษขอเข้ามาได้ก็อาจารย์ก็จะออกแบบให้เช่นเคยก็จะลืมนะฮะหลากหลายตั้งแต่เอถึงแซดเรามาจนครบถ้วนกระบวนการแล้วนี่ก็เรื่องตัวเลขเดี๋ยวเรานั่งมวยเนี่ยฮะนะสำหรับเราจะรวมกันนะใครอยากเห็นนั่งมวยเขียนโอ้โหเรื่องราวอีกศาสตร์หนึ่งที่นั่งมวยได้ศึกษามาเล่าเรียนมาทุกวิทยายุทธมาพอสมควรเดี๋ยวจะเจอกันต้นปีนะครับดังนั้นเลขเด่นคู่กันเลขเด่นเลขที่ออกอะไรเงี้ยครับออกมาดีไงออกมาดีแล้วที่นัมเบอร์แบบนี้เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณกันนิกาเลขบัตร980เป็นอย่างไรคะทำบุญเสริมอย่างไรดีลายเซ็นได้แล้ว980เนี่ยฮะจริงๆคุณก็ทำบุญกุศลอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าถวายเรื่องพระไตรจีวรเนี่ยช่วงนี้กฐินเนี่ยเริ่มต้นแล้วไปเป็นเจ้าภาพเป็นองค์รองกฐินก็ตามนะไปถวายพระไตรจีวร นะครับร่วมกับเขาบ่อยๆบ่อยๆหลายๆวัดยิ่งดีอย่างน้อย 2-3 โบสถ์หรือว่า 2-3 วัดที่เขาทำมาจะไปเจตนาเรื่องของสร้างสถูปเจดีย์หรือแม้แต่นะปรารถนาเรื่องศาลาการเรียนก็ได้นะทำบุญช่วงนั้นเนี่ยนะคุณทำได้แล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับคุณกันนิพากันนิกาด้วยว่าอะหังสุกโตมิโกข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อกันนิกานะครับนามสกุลเลขบัตรนามสกุลเลขบัตรเหรอนามสกุลเฉยๆอ๋อไม่มีนามสกุลไม่ให้มาค่ะอ๋อนั่นแหละก็เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยยิ่งดีแล้วก็อะหังสุกโตโหมินะครับบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญมันจะเป็นเรื่องแปลงปิติจิตก็ดีบารมีก็จะตามมาครับท่านคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้มีโอกาสลุ้นกันละเหลืออีก3ท่านผู้โชคดีสำหรับแก้วมหามงคลนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606กันสักครู่ค่ะ